สวัสดีเพื่อนๆนะครับกลับมาอยู่กับผมตองอภิโรจน์เช่นเคยนะครับแล้วก็รายการ Class A ด้วยนะครับใน EP นี้นะครับก็ต้องบอกเลยว่าหลายๆคนเนี่ยคงจะอยู่ในบ้านกันใช่ไหมครับรวมถึงตัวของผมเองด้วยเพราะว่าช่วงนี้ออกไปไหนไม่ได้นะครับเพราะว่าเจ้าโควิดมันก็ระบาดมากๆเลยตอนนี้ก็รักษาสุขภาพกันด้วยละกันนะครับสำหรับใครที่อยู่บ้านแบบนี้คงจะมีเวลาว่างกันเยอะเลยทีเดียวไม่ได้ออกไปทำงานที่ไหนกันใช่ไหมครับรวมถึงตัวผมเองด้วยก็ไม่ได้ไปไหนเลยนะครับช่วงนี้อยู่บ้านอ้วนเป็นหมูแล้วนะฮะก็พยายามอยากจะออกกำลังกายวิ่งในหมู่บ้านบ้างนะครับดูผมเข้านี่ฮะยาวมากเลยครับยังไม่ได้ตัดมาหลายเดือนแล้วนะครับตอนนี้ก็ตัดไม่ได้นะครับเพราะว่าไม่มีร้านตัดผมที่ไหนเปิดนะฮะก็ถ้าเกิดว่าสถานการณ์ยังเป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยผมว่าผมอาจจะต้องซื้อกรรไกรมาเล็มเองแล้วนะฮะนี่อุตส่าห์โกนหนวดไปแล้วนะฮะดูฮะตอนแรกมันยาวยิ่งกว่านี้อีกนะครับอ่ะกลับเข้ามาสู่ในเนื้อหาของเราดีกว่านะครับใน EP นี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องของการตัดเสียง noise เสียงรบกวนออกจากเสียงร้องของคุณหรือว่าเสียงเครื่องดนตรีก็ได้นะครับปัญหานี้มันเกิดขึ้นเยอะแล้วก็มีหลายๆคนถามกันเข้ามาครับว่าเฮ้ยตองถ้าเกิดว่าเราอัดเสียงร้องมาเนี่ยแต่ว่ามันมีเสียง noise รบกวนเนี่ยเราสามารถตัดมันออกได้ไหมหรือบางคนนะครับอยากจะทำในส่วนของการอัดสปอตโฆษณาหรือลง voice over ลงเสียงต่างๆเนี่ยแต่ว่ามันมีเสียง noise อย่างเช่นเสียง noise ที่ว่าอย่างเช่นเสียงแอร์เสียงเครื่องไฟสำรองอะไรประมาณนี้ UPS อะไรประมาณนี้มันอาจจะมีความดังขึ้นได้ทีนี้เราจะลบพวกนี้ออกได้ไหมมันทำได้นะครับแล้วก็ต้องบอกเลยนะครับปกติแล้วเนี่ยเวลาที่ผมอัดรายการเนี่ยผมจะใช้เขาเรียกว่าเป็นไมโครโฟนไวเลสนะในการเหน็บเสื้อแล้วก็พูดแต่ว่าในสัปดาห์นี้สืบเนื่องมาจากว่าน้องรุ่นน้องของผมครับยืมไวเลสไปแล้วเอามาคืนนะครับแต่ว่าลืมเอาตัวไมโครโฟนน่ะที่มันเสียบเสื้อมาด้วยผมก็เลยแบบอ้าวคลิปเลยนะฮะอัดไม่ได้ก็เลยใช้วิธีนี้เลยแล้วกันครับก็คือใช้ไมค์จากเจ้าตัวนี้แหละอัดยิงตรงเข้าไปนะครับกับตัวโปรแกรม OBS นะไว้แคปเจอร์หน้าจออะไรประมาณนี้แต่ว่ามันก็จะมี noise รบกวนมันจะไม่เหมือนไวเลสที่แบบเหน็บเสื้อนะเพราะว่าไวเลสเหน็บเสื้อมันใกล้ปากอะ noise มันก็จะน้อยหน่อยตัวนี้ noise มันเยอะแต่ว่าไม่เป็นไรตอนนี้ที่ผมเรคคอร์ดอยู่เนี่ยมันก็จะมี noise ใช่ไหมแต่ว่าเดี๋ยวผมจะใช้วิธีในการลบ noise ออกจากเสียงรบกวนตรงนี้ด้วยครับมาดูวิธีกันเลยดีกว่านะครับว่ามันทำยังไงบ้างครับมาดูมาอย่างแรกเลยนะครับเราก็เปิดในส่วนของตัวโปรแกรมขึ้นมาผมจะขออนุญาตใส่หูฟังนะครับเพราะว่าทำไมจะต้องใส่หูฟังถ้าเราไม่ใส่หูฟังเนี่ยแล้วเราพูดออกไปเสียงเพลงเนี่ยมันจะฟีดแบ็กกลับเข้ามาในไมโครโฟนมันก็จะเกิดอาการบู๊นะฮะไมค์หอนั่นเองนะครับโอเคนะฮะเพราะนั้นผมต้องปิดลำโพงมอนิเตอร์ของผมก่อนแล้วก็ฟังจากในหูฟังตรงนี้เอานะฮะอ่ะทีนี้เปิดโปรแกรมขึ้นมาครับก็ create track audio ขึ้นมา1ครั้งแบบนี้นะฮะโอเคเขียนขึ้นมาสิอย่างนี้นะฮะทีนี้พอเราเขียน track audio แล้วเนี่ยเปลี่ยนบีทหน่อยไหมใช้บีทเท่าไหร่ดีลองเป็นบีทสักประมาณค่าพื้นฐานละ120โอเคทีนี้ผมจะลองอัดเสียงร้องเข้าไปแต่ว่าทีนี้เนี่ยเวลาอัดเสียงร้องเนี่ยผมอยากจะมีบีทนิดนึงนะเพราะว่าไม่มีบีทแล้วมันอัดไม่ได้ผมเอาเป็น140แล้วกันนะฮะอ่ะนี่เรามาหาบีทก่อนโหโอเคเอาเนี้ยแหละง่ายๆโยนใส่เข้ามาครับแบบนี้โอเคให้มันเป็นบีท80แบบนี้นะฮะทีนี้ผมจะอัดเสียงร้องเข้าไปนะครับทีนี้เนี่ยเสียงร้องที่ผมอัดเข้าไปเนี่ยมันก็จะมี noise ปนเข้าไปด้วยเพราะว่า1เลยนะครับในห้องที่ผมถ่ายรายการอยู่ตรงนี้เนี่ยมันไม่ใช่ห้องที่เอาไว้สำหรับเขาเรียกว่าอัดร้องอ่ะอัดเสียงร้องอ่ะห้องที่ดีในการอัดเสียงร้องเนี่ยมันควรจะต้องเป็นห้องสตูดิโอที่ไม่มีเสียงสะท้อนไม่มีเสียงรบกวนไม่มีเสียงแอร์ไม่มีเสียงรบกวนอะไรเลยเป็นห้องเงียบๆเลยเป็นห้องแบบเดดรูมเลยครับเพราะว่าเดดรูมคือไม่มีการสะท้อนไม่มีน้อยอะไรเลยมันก็จะเหมาะกับการอัดเสียงร้องหรือว่าอัดนักร้องร้องเพลงอะไรประมาณนี้นะแต่ว่าก็เชื่ออีกแหละหลายๆคนที่ดูรายการนี้นะครับ
คงแบบไม่ได้แบบมีสตูดิโอเป็นล้านหลักล้านอะไรอย่างนี้นะฮะเพราะฉะนั้นไอ้คำว่าโฮมสตูดิโอหรือว่าเบดรูมสตูดิโอเนี่ยก็สามารถใช้ได้นะครับเพราะว่าเราก็ทุนน้อยเนอะแล้วก็ทำในเท่าที่เรามีได้แต่ว่าให้มันเกิดคุณภาพมากที่สุดแล้วกันนะฮะอ่ะทีนี้ผมจะลองอัดดูนะครับก็เหมือนเดิมครับเราก็จะกดเรคคอร์ดนะแล้วก็ลองอัดดูเย้เย้ come on เย้ come on yo yo พยายามอยากจะเป็นเดอะแรปเปอร์นะฮะ ทีนี้เราลองเช็คหน่อยสิ yeah yeah come on yeah come on yo yo ก็ได้ค่ะ yeah yeah yo yo นะฮะอย่าให้ร้องเป็นเพลงนะครับเดี๋ยวคนจะเปลี่ยนช่องหนีไปก่อนนะฮะโอเคตอนนี้เราได้เสียงร้องแล้วทีนี้จะสังเกตได้ว่าเสียงร้องที่ผมอัดเข้าไปเนี่ยมันมีนอยส์รบกวนเยอะมากเลยอย่างเช่นตรงนี้Yeah. เปิดมาปุ๊บก็มีแบบเหมือนเสียงแอร์เสียงอะไรอยู่เพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมก็เปิดแอร์ไปด้วยแล้วก็มันจะมีเครื่องสำรองไฟนะมันก็จะดังมากๆเลยมันเป็น noise ของห้องนะครับ Yeah Yeah Come on Yeah Come on Yo Yo ทีนี้เราดูวิธีการแก้ปัญหากันดีกว่าว่าเราจะแก้ปัญหามันยังไงกันนะครับทีนี้อย่างแรกเลยมี2 choice ให้เลือกครับช้อยคนมีตังกับช้อยของสายฟรีนะฮะเหมือนเล่นเกมเลยนะเล่นเกมมันก็จะมีแบบเทป2อะไรประมาณนี้ฮะเติมตังค์แล้วก็สายเล่นฟรีอะไรประมาณนี้ทำเพลงก็เหมือนกันครับมันก็จะมีสายแบบคนรวยก็คือสายไปซื้อปลั๊กอินแพงๆมาแก้ปัญหานะฮะกับ2คือเราก็ใช้ปลั๊กอินสต็อกปลั๊กอินที่มันอยู่ในโลจิกนี่แหละในการแก้ wow. มาดูสายฟรีก่อนดีกว่านะครับสายฟรีตามมาทางนี้อ่ะอย่างแรกเลยเนี่ยเราก็ดูที่ตรงตัวnoise ตรงนี้นะเราจะเห็นว่าเสียงที่ผมเย่ๆโยโย่เนี่ยมันจะเป็นก้อนใหญ่ๆตรงนี้แต่ว่าเห็นไหมฮะว่ามันจะมีเล็กๆน้อยๆตรงนี้มันคือ noise ทีนี้เราจะลบมันออกยังไงต้องบอกก่อนว่าสายฟรีเนี่ยเนื่องจากมันฟรีเนี่ยมันก็จะบอกว่ามันเทียบเท่ากับของที่ไปซื้อมาแพงก็ไม่ได้แหละแต่ว่ามันก็ได้ระดับนึงเนี่ยผมจะทำให้ดูครับก็กดไปที่แท็กที่เราอัดร้องมาตรงนี้นะครับแล้วก็ไปที่ฟังก์ชันข้างบนตรงนี้นะแล้วก็เลือกไปที่ selection bassprocessing ตรงนี้นะครับเลือกขึ้นมานะครับทีนี้หลายคนเลือกขึ้นมาเสร็จเนี่ยตอนแรกมันจะเป็นแบบนี้นะไม่มีอะไรเลยทีนี้ก็ให้เราเลือกตรง channel sip setting ตรงนี้ครับเป็นมาดูที่ตรง utility จริงๆแล้วมันจะมี voice tool นะตรงนี้มันก็จะเป็นแบบการปรับแต่งเสียงร้องต่างๆแต่ว่าเราไม่ใช้เราจะใช้ในการลบ noise เราไปที่ utility แล้วก็ไปที่ตัวนี้ครับ noise นะครับ suspension แล้วก็ expander ตรงนี้เปิดขึ้นมามันก็จะเป็นการใส่ปลั๊กอิน expander เข้าไปที่ตรงนี้นะครับทีนี้เนี่ยเราจะดูว่าไอตัว processing ตรงนี้เนี่ยมันทำงานยังไงให้เรากดไปที่ preview ตรงนี้ครับกดฟังดู yeah yeah come on yeah come on yo yo เห็นไหมครับว่า noise มันหายไปแล้วแต่ว่ามันหายไม่หมดหรอกที่ลองเทียบกับการฟังในการกด playback ในแท็กตรงนี้นะครับในโปรเจกต์ผมจะ playback ให้ฟังเปรียบเทียบกันนะYeah yeah come on yeah come on สังเกตว่ามันจะมีเสียงตึงแบบเป็นเสียงค่อนข้างต่ำแล้วก็เป็น noise ประมาณนี้นะครับเทียบกับตัว preview อีกรอบหนึ่ง preview ตรงนี้คือตัวที่มัน process สำเร็จรูปแล้วนะในการทำนะฮะลองฟังดูไหม yeah yeah come on ค่อนข้างดีเลยทีเดียวทีนี้พอเราใช้ตรงนี้แล้วเนี่ยอยากจะให้ใช้ตัว EQ ควบคู่ไปด้วยครับก็ให้เปิด EQ ขึ้นมาตรงนี้เลยเปิดขึ้นมาปุ๊บนะครับหลายๆคนเปิดขึ้นมาก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมอ่ะให้เราตัดในส่วนของโลคัสตรงนี้นะครับเปิดฟังก์ชันตรงนี้นะซ้ายสุดตรงนี้แล้วก็ตัวเคอร์ตรงนี้เนี่ยให้ทุกคนเลือกมาเป็นแบบ48ครับแล้วก็ตัดไปที่ประมาณสัก90ก่อน yeah yeah come on ทำไมเราต้องตัดที่90เพราะว่าถ้าเราไม่ตัดสังเกตว่ามันจะมีเสียงโลตรงนี้นะ yeah เห็นไหมตรงเลข50 come on เห็นไหมมันจะมีแบบตรงนี้เยอะมันจะเป็นเสียงที่แบบหึมๆมากๆเลยต้องตัดมันทิ้งอย่างนี้นะฮะ yeah โอเคพอเราตัดมันทิ้งเรียบร้อยแล้ว noise มันก็ย่านต่ำมันหายไปพอเรามา preview ตรงนี้พร้อมกับปลั๊ก in expander อีกมันก็จะยิ่งเขี่ยมากยิ่งขึ้นครับ yeah yeah come on yeah come on yo yo เห็นไหมถ้าเราพอใจแล้วนะครับในการ process ตรงนี้ก็สามารถกด apply ตรงนี้ได้เลยนะครับกดหนึ่งที่ปิ้งเห็นไหมครับว่าไอตัว noise เนี่ยมันถูกลดไปแต่ว่ามันลดไม่หมดหรอกแต่ว่ามันอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้นะครับ yeah yeah come on ลองอันดูเทียบดูปุ๊บ เ
ห็นไหม noise มันเยอะแต่สังเกตอะไรบางอย่างไหมครับว่าเสียงที่เราเย่เย่โย่โย่เนี่ยมันก็ถูกตัดไปด้วยนิดนึงนะเพราะว่ามันลบ noise เนี่ยมันก็จะลบ power เสียงของเราลงไปนิดนึงถ้าเกิดว่าไม่ได้ไมค์ตรงนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับลองกดแอปพลายดูใหม่ทีนึงปุ๊บนะฮะเห็นไหมตัดไปแล้วมันก็ลดตรงนี้ลงไปนิดเดียวนะฮะแบบนี้นะฮะแบบนี้ yeah yeah come on yeah สายฟรีก็ลองเอาไปทำดูนะครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่อยากจะใช้ปลั๊กอินสต็อกตรงนี้อ่ะปิดไปก่อนได้นะครับปิดไปก่อนเลยอย่างนี้ทีนี้ผมจะมาแนะนำอีกหนึ่งปลั๊กอินสำหรับใครที่มีตังค์นะแล้วผมเองก็ไม่ได้บอกว่าตัวเองจะมีตังค์นะแต่ว่าตัวเองอ่ะซื้อมาแล้วตัวเองใช้อยู่นะครับมันเป็นของเวฟปลั๊กอินนะครับแหมชื่อนี้ก็บอกอยู่แล้วว่ามาตรฐานมันสูงขนาดไหนนะครับปลั๊กอินที่ผมจะใช้นะครับก็เลือกไปที่ตรงนี้นะครับไปที่ audio unitใครที่มีแล้วก็ไปที่เว็บเลยครับเห็นไหมครับว่าเว็บปลั๊กอินมันจะมีปลั๊กอินแบบเยอะมากเลยก็ให้เราไปที่ตัว X นะครับมันจะมี X น้อยอยู่นะครับก็ให้เรากดตรงนี้ได้เลยนะฮะนี่แหละครับคือปลั๊กอินที่เราจะเอามาใช้ในการลบเสียงแล้วก็ผมใช้อยู่เป็นประจำเลยนะครับวิธีการทำอย่างไรครับมันจะมีปุ่มเยอะๆเลยนะฮะก็ให้เรากด Learn ก่อนเพื่อที่เราจะเรียนรู้ noise ก่อนนะครับให้เจ้าตัวโปรแกรมตัวนี้มันจำเสียง noise ก่อนทีนี้เราก็จะต้องลูปเอาไว้สำหรับช่วงที่มันเป็น noise จริงๆอย่างเช่นตรงนี้นะเห็นมันเป็น noise แบบนี้เราก็ลูปเฉพาะช่วงที่มันเป็น noise ตรงนี้แหละแล้วกดเลยตรงนี้ทีนึงก่อนครับเกิดตรงที่ให้มันเป็นสีแดงนะแล้วก็กด play ได้เลยแบบนี้เราก็หยุดแล้วก็เอาตัว learn ออกสังเกตว่าตรงนี้นะครับเจ้าตัวปลั๊กอิน X Noise เนี่ยมันก็จะจำค่า Noise ที่อยู่ในห้องของเราเนี่ยเรียบร้อยแล้วแล้วมันจะเอามาหักล้างกันกับฟังก์ชันที่อยู่ทางด้านซ้ายตรงนี้ Threshold กับ Reduction คืออะไร Threshold ก็คือเราอยากจะลบนะครับในส่วนของเสียง Noise นะครับประมาณไหนส่วน Reduction เนี่ยมันคือเป็นการถอดเอา Noise ออกเยอะมากแค่ไหนถ้าเกิดว่าเราถอดเอา Noise ออกไปเยอะเนี่ยมันก็จะสูญเสียในส่วนของเสียงของเราจริงๆด้วยนะครับทีนี้ลองดูนะผมจะให้เราใช้ resolution ตรงนี้เป็นแบบ high ได้เลยนะก็คือสูงสุดเลยนะฮะพอมันสูงสุดตรงนี้แล้วเนี่ยมันก็จะมีคุณภาพที่ดีขึ้นทีนี้ลองฟังดูนะทีนี้ยังมี noise อยู่ผมจะดัน threshold ขึ้นแล้วดัน reduction ขึ้นประมาณนี้ yeah yeah come on yeah come on yo yo เห็นไหมครับว่า noise มันหายไปแล้วนะครับนี่คือความว้าวของตัว X Noise นะครับทีนี้ผมอาจจะปรับเยอะไปก็เบามันลงมานิดนึงนะฮะเพราะว่าบางทีแหละการที่เราดูดเสียงเยอะนะฮะสังเกตใหม่นะดูดเสียงเยอะเลย yeah yeah เสียงเรามันจะเหมือนอยู่ในตุ่มเข้าใจว่ามันดูดเยอะเกินนะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องดูดเยอะขนาดนี้ก็ได้ครับเอาน้อยๆก่อน yeah yeah come on yeah come on yo yo yeah yeahcome on yeah come on yo yo เหมือนเดิมครับเราก็ใส่ตัว EQ เข้าไปนะครับแล้วก็ตัดไปที่ประมาณสัก90เหมือนเดิมนะฮะ yeah yeah come on yeah นี่ผมจะลองปิดเทียบดูนะ yeah yeah come on เปิด yeah yeah come on yeah เห็นไหมว่าพวกมันก็ดูดได้ในระดับที่ดีเลยทีเดียวนะฮะลองตัดในช่วงเข้าไปอีกนิดนึงYeah, yeah, come on, yeah. ทีนี้ตัว attack ตรงนี้มันคืออะไรครับมันคือเป็นการปรับนะครับว่าเฮ้ยเราอยากจะให้ตัว X noise เนี่ยมันทำงานไวหรือช้าก็อยู่ที่ตัว attack กับตัว release นั่นเองนะครับก็ไม่ต้องมายุ่งกับมันก็ได้ครับเปิดไว้อย่างนี้เลยนะฮะแล้วก็ในส่วนของ high shelf ก็คือเป็นการชดเชยเสียงแหลมที่ถูกตัว X noise เนี่ยมันดูดออกไปอย่างที่บอกครับเวลาเรานบ noise เนี่ยเสียงของเรามันก็จะดูแบนมิติมันจะแบนไปด้วยก็อาจจะเพิ่มเกณฑ์ตรงนี้ขึ้นมาได้นะครับเห็นไหมว่าเพิ่มมันก็จะเพิ่มตรงนี้ช่วงประมาณ 4,000 เฮิรตซ์ขึ้นมาด้วยนะครับ yeah yeah come on yeah ส่วนเราอยากจะรู้ว่าไอ้ตัว X noise เนี่ยมันดูดเสียงอะไรออกไปบ้างให้เรากดตัวตรงนี้ครับ different ก็คือมันจะบอกว่าเสียงที่มันดูดไปเนี่ยมันคือเสียงอะไรบ้างแบบนี้โอเคนะฮะนี่นะฮะก็ออดิโอก็เป็นการโปรเซสทั้งหมดเลย yeah yeah come on yeah come on yo yo เรียกได้ว่านะครับเป็นอีกหนึ่งปลั๊กอินนะครับขออนุญาตถอดออกก่อนแล้วกันนะครับ
บีบหูมากเลยนะฮะก็ลองเอาไปใช้ดูแล้วกันนะครับสำหรับใครที่เป็นทั้งสายฟรีแล้วก็อาจจะอยากจะมีโปรแกรมปลั๊กอินเวฟนะครับเอาไว้ใช้สำหรับลบ noise ออกนะครับก็ลองทำตามดูแบบนี้ได้นะครับส่วนตัวแล้วนะครับก็ใช้ได้ทั้งสองแบบก็ลองวัดดูแล้วกันนะครับว่าคุณภาพเนี่ยคุณอยากจะเลือกแบบไหนถ้าเกิดว่าคุณอยากจะลบ noise แบบจริงๆเนี่ยอย่างเช่นเราไปอัดร้องมาแต่ว่ามันมี noise เนี่ยแล้วเราไม่สามารถที่จะกลับไปอัดได้อีกแล้วก็ใช้เวฟเถอะนะฮะเพราะว่ามันดูดได้ดีกว่าแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการแค่แบบเฮ้ยลงเสียงธรรมดาหรือว่าเป็นเสียงอวยพรวันเกิดให้เพื่อนแล้วเราอยากจะตัด noise ออกหรือว่าเป็นบทไดอะล็อกละครก็ได้นะเราอาจจะแบบว่าไปอัดลงเสียงเกี่ยวกับการพากย์เสียงหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วมันมี noise อย่างเงี้ยก็ใช้ในส่วนของปลั๊กอินสต็อกของ Logic เนี่ยลบออกแค่นั้นก็ได้ไม่ต้องไปเสียตังค์ในการซื้อเวฟก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์นะครับในส่วนของเจ้าตัวเวฟปลั๊กอินนะครับว่าไปซื้อได้ที่ไหนรู้สึกว่าช่วงนี้นะครับเขาจะลดราคาพิเศษด้วยนะถ้าจำไม่ผิดนะครับถ้าจำไม่ผิดมันจะเหลืออยู่ประมาณ60 ดอลลาร์ wow. นะครับก็ลองดูนะครับไม่แพง ช่วงนี้เขาลดราคากันเยอะนะครับเพราะว่าช่วงโควิดระบาดเนี่ยเขาก็เลยอยากจะดั้มราคาลงก็ลองไปดูนะครับว่ามีสตางค์ซื้อหรือเปล่านะครับมีสตางค์ก็จัดได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมแชร์นะครับในส่วนของ YouTube ช่อง Class A ตรงนี้ให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับแล้วก็ฝากกดไปที่กระดิ่งด้วยนะครับเพราะว่าเวลาที่ผมอัพคลิปใหม่ๆนะครับคุณก็จะได้ชมก่อนใครเลยนะครับวันนี้ผมตองอภโรแล้วก็รายการ Class A นะครับต้องลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับเดี๋ยวมาเจอกันได้ใหม่นะครับใน EP หน้าดูซิว่าจะมีอะไรมาสอนกันอีกแล้วก็ช่วงนี้ล้างมือบ่อยๆนะครับนอนพักผ่อนเยอะรักษาสุขภาพด้วยนะครับสวัสดีครับ